เปิดไปหน้า48ภาษาบาลีแล้วก็ไทยก็ไม่ใช่58โอภาโสปิติโอภาโสปิติปัสสัทธิอะธิโมโกจาปะคะโหสุขังยานะมุปัฏฐานะมุเบขาจะนิกันติจาโอภาโสปิติปัสสัทธิอะธิโมโกจะปุสุขังยานะมุปัฏฐานะมุเปขาจะนิกันติจาโอภาโสปิติปัสสัทธิอะธิโมโคจะปักขะโหสุขังยานะมุปัฏฐานะมุเปขาจะนิกันติจาโอภาสแสงสว่างหนึ่งปีติความอิ่มใจหนึ่งปัสสัทธิหนึ่งอะธิโมกหนึ่งปักขะหะหนึ่งสุขหนึ่งญาณหนึ่งอุปาทานะหนึ่งอุเปขาหนึ่งนิกันติหนึ่งมรรคังพระรัญจะนิพพานังปัจจเวคาติบันดิโตหิเนกิเรเสเสเสจะปัจจเวคาติวานะวามรรคังพระรัญจะนิพพานังปัจจเวคาติบันดิโตอิเนกิเรเส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 ปัจจเวคาติวานะวามรรคังพระรัญจะนิพพานังปัจจเวคาติบันดิโตหิเนกิเรเสเสจะปัจจเวคาติวานะวาบัณฑิตย่อมพิจารณามรรคผลนิพพานย่อมพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่หรือว่าจะไม่พิจารณากิเลสที่ละแล้วเป็นต้นก็ได้เปิดไปหน้าที่61อ่านเนื้อความที่ยังไม่ได้อ่านเมื่อวานนี้นะอธิบายเนื้อความส่วนที่เกี่ยวกับทิฏฐิวิสุทธิการกำหนดถือเอานามรูปโดยอาการมีลักษณะเป็นต้นที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าสภาวะชื่อว่าลักษณะกิจหรือสมบัติชื่อว่ารสอาการปรากฏหรือผลที่ปรากฏชื่อว่าปัจจุปาทานเว้นปันทัฏฐานโดยพิเศษโดยพิสดารโดยในว่าผัสสะมีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะมีความประสานกับอารมณ์เป็นรสมีความประชุมกันแห่งธรรมสามอย่างคือทวารอารมณ์และวิญญาณเป็นปัจจุปาทานปฐวีธาตุมีความหยาบแข็งเป็นลักษณะมีความเป็นที่ตั้งแห่งธาตุสามที่เหลือเป็นรสมีความรับไว้โดยชอบซึ่งธาตุสามที่เหลือเป็นปัจจุปาทานดังนี้เป็นต้นและโดยสังเขปโดยในว่ารูปมีความย่อยยับเป็นลักษณะนามมีความน้อมไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะดังนี้เป็นต้นอันจัดว่าเป็นญาณกำหนดแยกนามรูปนามรูปปริเฉทญาณด้วยอำนาจแห่งปัจจัตตลักษณะนับว่าเป็นการกำหนดทุกขสัตว์ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเพราะเป็นทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เห็นตามความเป็นจริงว่ามีแต่นามและรูปเท่านั้นอัตตาหามีไม่และเพราะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เกี่ยวกับชำระมนทินคืออัตตานุทิฏฐิได้อันนี้คือคำว่าทิฏฐิวิสุทธินะครับถ้าว่าสงเคราะห์ญาณ16นามรูปปริเฉทญาณซึ่งเป็นญาณแรกจัดลงในทิฏฐิวิสุทธิในวิสุทธิที่7นะครับคำว่าทิฏฐิในนี้หมายถึงตัวสัมมาทิฏฐิเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิไม่วิสุทธิอยู่แล้วจะเอาอะไรมาวิสุทธ์นะครับมีแต่ความเศร้าหมองมัวหมองที่นามรูปปริเฉทญาณได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นการกำหนดลักษณะของนามรูปที่เป็นในส่วนของป
ัจจัตลักษณะลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละนามของแต่ละรูปที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันพร้อมกับสมบัติหรือว่ากิจรสแล้วก็ปัจจัตฐานเว้นปัจจุปฐานนะครับเหตุปัจจัยที่ทำให้นามรูปนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าจะอยู่ในญาณที่สองที่เรียกว่าปัจจยะปริกหญาณนั้นเมื่อนามรูปปริเฉทญาณเกิดขึ้นด้วยการกำหนดรู้ปัจจัตลักษณะลักษณะเฉพาะตัวของนามรูปอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการกำหนดทุกขสัจเพราะว่าตัวสภาวะธรรมที่ถูกกำหนดรู้นั่นแหละเป็นตัวทุกขสัจแล้วก็ตามเห็นความเป็นจริงของรูปของนามว่าแต่ละนามแต่ละรูปหาอัตตาไม่ได้นะครับเป็นอะไรถ้าหาตามไม่ได้ก็เป็นอนัตตาก็จะละอัตตานุทิฏฐิทิฏฐิที่เข้าไปยึดที่เข้าไปยึดถือว่าเป็นอัตตาพอเห็นความแตกต่างกันแต่ละสภาวะแต่ละสภาวะไม่มีความเหมือนกันเพราะอัตตาในความรู้สึกที่เข้าไปยึดถือมันจะเป็นอันเดียวกันเห็นก็เป็นเราได้ยินก็เป็นเราได้กินก็เป็นเราโลภก็เป็นเราโกรธก็เป็นเราแข็งก็เป็นเราอ่อนก็เป็นเราอย่างนี้เขาเรียกว่าอัตตานุทิฏฐิเมื่อละมนทินอัตตานุทิฏฐิได้ตัวตัณหาเนี่ยชื่อว่าละได้ไหมก็ละได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวตัณหาก็จะเป็นไปพร้อมกันกับตัวทิฏฐินั่นแหละทิฏฐิก็จะเกิดร่วมกับตัณหาเมื่อละทิฏฐิตัณหาก็เป็นอันว่าถูกละก็บริสุทธิ์หมดจดจากตัณหาด้วยหมายถึงตัณหาที่เป็นไปพร้อมกับอัตตานุทิฏฐินะแต่ว่าปัญญาที่เข้าไปกำหนดรูปนามอย่างนี้เขาเป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐิโดยตรงเพราะแต่ก่อนไม่เคยมีความเข้าใจว่ามีอัตตามีตัวมีตนมีคนมีสัตว์แต่พอปัญญาเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดตรงต่อความเป็นจริงของสภาวะธรรมแล้วก็จะทำลายอัตตานุทิฏฐิให้หมดไปแต่ยังไม่เด็ดขาดนะครับยังไม่เด็ดขาดเป็นการละเป็นแบบชั่วขณะหนึ่งนะครับอัตตานุทิฏฐิก็ถูกทำลายไปเป็นตทังคปหานละได้ชั่วขณะชั่วขณะต่อไปอธิบายเนื้อความส่วนที่เกี่ยวกับกังขาวิตนะวิสุทธิกังขาวิตนะวิสุทธิเนี่ยก็มีหลายชื่อเหมือนกันนะยะถาภูตยานทัศนะก็เป็นชื่อของชื่อนี้เหมือนกันนะญาณที่เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงสัมมาทัศนะปัญญาที่เข้าไปเห็นชอบก็ตรงต่อความเป็นจริงเหมือนกันแล้วก็ธรรมะทิฏฐิญาณ นี่ชื่อของกังขาวิตนะวิสุทธินะก็มีหลายชื่อคำว่าการกำหนดปัจจัยแห่งนามรูปในหน้าที่55ที่บอกว่าเดี๋ยวน่าจะไรวิสุทธิหน้าตรงไหนคำว่าตรงนี้เพราะว่าถ้าตัวดำๆนี่จะต้องมีเนื้อความที่กล่าวไปแล้วข้างต้นกังขาวิตนะวิสุทธิอยู่ตรงไหนเสียดีคำว่าตรงนี้คำว่าการกำหนดปัจจัยของนามรูปเนี่ยนี่อยู่นี่เองหาไม่เจอวิสุทธิก็การกำหนดปัจจัยแห่งนามรูปเหล่านั้นนั่นแหละตรงนี้นะ
คือการกำหนดถือเอาปัจจัยมีกรรมเป็นต้นปัจจัยของนามรูปนะฮะอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้นามรูปเกิดก็คือกรรมอย่างเช่นกรรมนี่ก็เป็นปัจจัยแก่วิบากแล้วก็กรรมชรูปกรรมก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำเร็จแล้วโดยประจักษ์แห่งความเป็นไปของนามรูปในการ3โดยเกี่ยวกับเป็นปัจจัยที่สาธารณะและไม่สาธารณะอย่างนี้ว่าท่านอธิบายต่อไปนะฮะมันมีปัจจัยของนามรูปที่สาธารณะแก่นามรูปแล้วก็ไม่สาธารณะหมายถึงเฉพาะตัวของนามรูปแต่ก็ชื่อว่าเป็นการกำหนดปัจจัยก่อนอื่นในปฏิสนธิขณะนามและรูปย่อมบังเกิดด้วยอำนาจแห่งเหตุคืออวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมนี่ไงปฏิสนธิขณะอวิชชาเพราะยังละอวิชชาไม่ได้ยังละตัณหาไม่ได้ยังละอุปาทานไม่ได้การกระทำก็จะเข้าถึงความเป็นกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมจะมีแต่กรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะกรรมเนี่ยถ้าไม่มีตัณหาเป็นสหายแล้วตัณหาถ้าเกิดขึ้นมีอวิชชาเป็นปัจจัยก็มีไม่ได้อีกฉะนั้นอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยก็เป็นกลุ่มธรรมอันเดียวกันแล้วก็มีกรรมด้วยงั้นปฏิสนธิขณะที่เกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิก็มีทั้งนามแล้วก็รูปแต่รูปก็เป็นกรรมชรูปถ้าเป็นสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็จะมีรูป3กราบนะครับในครรภ์แล้วก็ในอะไรในไข่นะอันทชะส่วนโอปติกะกะสังเสชะนี่ก็จะมีรูปคล้ายๆกันนะที่มีขึ้นมาในคราวปฏิสนธินะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภพภูมิที่เกิดด้วยที่เราเรียนผ่านมาแล้วนี่ก็จะเห็นเหตุปัจจัยของนามรูป4อย่างนี้ว่าปฏิสนธิที่เป็นนามคือจิตกับเจตสิกแล้วก็ที่เป็นกรรมชรูปไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆก็จะมีตัวสภาวะธรรมที่เป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมนี่แหละเป็นปัจจัยให้นี่ก็นามเป็นปัจจัยแก่นามรูปส่วนในปวัตติขณะรูปย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมจิตอุตุและอาหารสมุฐานของรูปครับปวัตติขณะที่เราเรียนในปริเชตที่6นะเพราะรูปนี่เกิดจากสมุฐาน4นะกรรมจิตอุตุอาหารอันนี้พูดโดยรวมนะครับถ้าว่าเป็นพวกจักขุประสาทอันนี้ก็มีกรรมเป็นปัจจัยหรือว่าในส่วนของสัทธะเสียงก็มีจิตเป็นปัจจัยแต่จิตก็ไม่ได้จิตทั้งหมดนะก็จิตบางประเภทเหมือนกัน30เท่าไหร่จิตมี32 26แล้วก็อะไรอีก19แล้วก็สุดท้ายคือพวกภวังค์อ่ะประวังที่เป็นจิตรูปสามัญ นะครับที่ท่านแบ่งกันเพราะ26นี่เป็นอัปปนาใช่มั้ย32นี่ก็เป็นพวกจิตที่ทำให้เกิดกายวิญญัติวจีวิญญัติส่วน26ก็เป็นอิยาบถตั้งมั่นพวกนี้นะแล้วก็อุตุอาหารอันนี้ปวัตติขณะส่วนนามย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจปัจจัยคือที่อาศัยมีจักขุเป็นต้นถ้าเป็นนามที่เกิดด้วยอำนาจปัจจัยมีที่อาศัยมีจักขุก็แสดงว่านามนี้หมายถึงจักขุวิญญาณพร้อมกับเจตสิกที่ประกอบ7เป็นต้นนะแล้วก็และอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นรูปารมณ์เป็นต้นก็พวกจักขุวิญญาณนั่นแหละ2ดวงที่เป็นฝ่ายกุศลวิบากแล้วก็อกุศลวิบากแต่ถามว่าพูดโดยตัวชาติวิบากของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการรับอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์อนิทธารมณ์พวกนี้ก็เกิดจากกรรมแต่ว่าเหตุใกล้ที่สุดที่เป็นเหตุให้เกิดการเห็นขึ้นมาในขณะนั้นก็จักขุประสาทแล้วก็รูปารมณ์นอกจากนั้นก็ยังมีแสงสว่างมีมนสิการอีกเป็นปัจจัยนี่คือนามแสดงว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่อะไรครับไม่สาธารณะนะแบบนี้นะ
เพราะปัจจัยนี้เป็นเฉพาะของจักขุไม่สานะแก่วิญญาณประเภทอื่นมีโสตะวิญญาณคณะวิญญาณแต่ถ้าว่าเป็นปัจจัยที่พูดตอนต้นอย่างเช่นพวกอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่สาธารณะเขาจะพูด2อย่างไงไม่สาธารณะกับสาธารณะก็ไล่ไปนะครับโสตะคานะชิวหากายะคู่กันแต่โดยพิเศษนามที่เป็นกุศลย่อมเกิดขึ้นเพราะโยนิโสมนสิการหรือความถึงพร้อมแห่งจักสีมีปฏิรูปเทสวาสะการอยู่ในประเทศที่สมควรเป็นต้นอันนี้คือพิเศษไม่สาธารณะแล้วนะอันนี้นามที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะโยนิโสมนสิการอย่างหนึ่งนะครับจะต้องมีโยนิโสมนสิการเพราะโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยแก่กุศลเหมือนกับแสงเงินแสงทองที่เกิดขึ้นก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นก็จะมีแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นกุศลจะเกิดขึ้นก็เหมือนกันก็จะมีโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยโดยการสัญจัยโดยอุบายที่แยบคายนะครับที่เป็นปัจจัยแก่กุศลนอกจากนั้นก็ยังมีจักสี่จักสี่มีอะไรยังไงปฏิรูปเทศวาสะอยู่ในประเทศที่สมควรสัพปุริสูปนิสยะคบหาสมาคมกับสัตบุรุษแล้วก็อัตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบคำว่าตนในนี้มันคืออุปาทานขันธ์5นะครับแต่อัตตามีจริงหรอกคำว่าตนเนี่ยหมายถึงจิตนะครับไม่ใช่รูปนะจิตตั้งตนไว้ชอบคือตั้งจิตเนี่ยตั้งไว้ยังไงก็คือยังไม่มีศรัทธาตั้งให้มีศรัทธาไม่มีศีลตั้งให้มีศีลไม่มีปัญญาตั้งให้มีปัญญาคือในฝักฝ่ายที่ดีนะครับจากการกระทำที่ไม่ดีมาตั้งอยู่ในฝักฝ่ายที่ดีอันนี้เขาเรียกว่าตั้งตนไว้ชอบจิตของตนน่ะให้มันอยู่ในร่องในรอยแล้วก็บุพเพกตะบุญญาตาความเป็นผู้กระทำบุญไว้ในการก่อนอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยแก่กุศลเพราะมีความคุ้นเคยครับมีความคุ้นเคยในสมัยก่อนนั้นอัธยาศัยของคนที่เกิดมาก็เลยมีความแตกต่างกันแต่มันสามารถที่จะฝึกอัธยาศัยได้แต่บางคนก็จะรอแต่ผลบุญเก่าไอ้ผลบุญใหม่ไม่ทำอย่าลืมว่านะครับบุญที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นบุพเพกตะบุญญาตาในภพชาติต่อไปหรือในอนาคตมันก็ต้องทำปัจจุบันนั่นแหละเพราะว่าทิฏฐธรรมเวทนิกรรมเนี่ยมันก็อยู่ในบุพเพกตะบุญญาตาเหมือนกันนะพอมันดับไปแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยแก่การได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาในปัจจุบันทางทวารทั้ง6ด้วยนะครับแค่เว้นกิจปฏิสนธิระหว่างจุติเฉยๆในประวัติการเนี่ยในภายในภาคหน้าบางทีก็พระท่านพูดว่าถ้าเทียบบุญใหม่เนี่ยผมสู้ได้แต่ถ้าเทียบบุญเก่าสู้ไม่ได้เอาก็ทำยังไงบุญทำไปแล้วมันก็เก่าอยู่แล้วแหละครับมันไม่ใหม่เสมอหรอกมันก็เป็นทิฏฐิกรรมแล้วก็ทำมันบ่อยๆทำมันเยอะดีครับกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขวนขวายไปว่าจะเป็นศีลกุศลภาวนากุศลการแสดงธรรมการกล่าวธรรมทานกุศลทุกอย่างที่เป็นกุศลเนี่ยก็ต้องขวนขวายยิ่งทำมากกุศลเกิดมากวิบากมันก็คอยตามกุศลอยู่แล้วมันก็เกิดในปริมาณที่มากเหมือนกันอันนี้จะรอแต่บุญเก่าอย่างนี้นะบุญเก่าไอ้บุญใหม่ก็ไม่อยากที่จะทำแต่บุญเก่ารอแต่บุญเก่าเพราะบุญใหม่ทำไปแล้วมันก็เป็นบุญเก่านั่นแหละเพราะมันดับไปแล้วมันก็ถึงความเป็นเก่าแล้วนะครับนี่คือปัจจัยที่ทำให้เกิดกุศลนามที่เป็นอกุศลย่อมเกิดขึ้นโดยปริยายตรงกันข้ามกับกุศลนั้นคำว่าตรงกันข้ามคืออะไรก็คืออโยนิโสมนสิการตรงกันข้ามแล้วก็ถ้าตรงกันข้ามอีกก็คือเกิดในประเทศที่ไม่สมควรคบหากับอสัตบุรุษตั้งตนไว้ผิดแล้วก็ไม่เคยทำบุญมาไว้แต่การก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแก่กุศลไม่งั้นก็คบค้าสมาคมกับบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือการคบหากับอสัตบุรุษนั่นแหละเสวนาจะพารานังไปคบกับคนพาลก็คืออสัตบุรุษก็จะแนะนำในสิ่งที่ไม่ควรแนะนำบางทีก็ตำหนิติเตียนการเจริญกุศลเห็นก็ทำบุญเยอะๆก็เอ้ยพวกนี้บ้าบุญอย่างนี้นะว่าเขาบ้าบุญก็ไปอีกแต่ตัวเองทำบางทีมันก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ดื่มเหล้า
ก็ไม่ว่าตัวเองบ้านะยังก็ทำบุญก็ว่าบ้าบุญอ้าวมันก็บ้าบุญมันก็ดีกว่าบ้าบาปนั่นแหละหลายร้อยเท่าพันเท่าด้วยนะพวกบ้าบาปมันได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนบ้าทำบาปนามที่เป็นวิบากย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมนามที่เป็นวิบากนะครับสำหรับนามที่เป็นกิริยาอาวัชนะได้แก่ปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะย่อมเกิดขึ้นเพราะความสิ้นสุดไปแห่งภวังค์เป็นต้นภวังค์เป็นต้นไอ้ที่เหลือเป็นต้นนี่คืออะไรถ้าพูดถึงอาวัชนะ2อย่างเนี่ยกิริยาอาวัชนะได้แก่ปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะนะเพราะว่าจิตพวกนี้หลังจากภวังค์ดับไปนะก็จะเป็นปัจจัยให้ตัวเขาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นต้นมันจะเหลืออีกกิจนึงก็คือโวฏฐัพพนะถ้าโวฏฐัพพนะเนี่ยต้องพูดถึงภวังค์ไม่ได้จะต้องพูดถึงอะไรสันติรณะที่ดับไปก็เป็นปัจจัยแก่โวฏฐัพพนะไม่ต้องพูดแบบนี้นะเพราะว่าเราต้องจับเรื่องของกิจนะครับตอนนี้ท่านกำลังพูดถึงปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะนะทะแล้วก็ปะตัวนี้ดับไปเป็นปัจจัยแก่ดวงนี้แล้วก็นะทะแล้วก็มะคือตัวนี้ส่วนแล้วก็นี่วัฏฐัพพนะตัวนี้ฉะนั้นจะต้องตัวนี้ดับไปวิบากนี่นะฮะแล้วก็เป็นปัจจัยแกเนี่ยตัวนี้กิริยาดวงนี้เป็นชาติกิริยาหรือวิชากิริยาหมายถึง2ดวงนี้นะฮะนี่นั่นแหละเป็นปัจจัยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยไม่สาธารณะนะคือเหมือนกันหมดเลยพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนี้ปุถุชนก็เป็นอย่างนี้ใครก็ตามที่มีวิถีจิตจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนามที่เป็นกิริยาวัชนะเกิดขึ้นก็เพราะความหมดไปแห่งภวังค์เป็นต้นก็ที่เหลือเป็นต้นก็เหลืออยู่ดวงเดียวนั่นแหละครับที่ทำกิจเดียวคือโวฏฐัพพนะอันนี้ก็เป็นสันติรณะสิ้นสุดไปของสันติรณะเป็นปัจจัยแก่โวฏฐัพพนะกิริยาชาวนะย่อมเกิดขึ้นโดยเกี่ยวกับเป็นจิตสันดานของพระขีณาสพดังนี้เพราะความหมดจดจากกิเลสกิริยาชาวนะทั้งหมดนะครับตั้งแต่หาสีตุปาทะตรงนี้นะมหากิริยารูปาวจรกิริยาแล้วก็อรูปาวจรกิริยาพวกนี้จะเกิดขึ้นในขันธสันดานของพระอรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสคืออกุศลจิต12นี้หมดไปแล้วแต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะตัวนี้มีได้กับพระอรหันต์กับปุถุชนก็มีได้ฉะนั้นตรงนี้จะบอกว่าความหมดจดจากกิเลสจะเป็นปัจจัยแก่ปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะแบบนี้พูดได้ไหมไม่ได้เพราะปุถุชนก็ยังมีกิเลสอยู่ฉะนั้นความดับไปของภวังค์ดวงหน้าภวังค์ผู้ปัจเฉทะนั่นแหละครับดับไปก็เป็นปัจจัยแก่ปัญจทวาราวัชนะและมโนทวาราวัชนะแล้วก็ตัวโวฏฐัพพนะก็คือตัวมโนทวาราวัชนะตัวนี้ก็มีดวงหน้าคือวิบากที่เป็นสันติรณะดับไปก็เป็นปัจจัยแก่โวฏฐัพพนะอันจัดว่าเป็นการกำหนดสมุทัยสัตว์คำว่าสมุทัยนี้ไม่ได้หมายถึงตัณหานะฮะคำว่าสมุทัยหมายถึงว่าเหตุให้เกิดสภาวะธรรมนั้นๆในที่นี้นะไม่เหมือนกันเพราะปฏิสนธิเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเป็นปัจจัยใจในประวัติขณะรูปมีกรรมจิตอุตุอาหารเป็นปัจจัยนามล่ะในวัติขณะก็ขึ้นอยู่กับนามอะไรถ้าเป็นจักขุวิญญาณก็อาศัยจักขุประสาทและรูปารมณ์เป็นต้นเป็นปัจจัยโสตวิญญาณก็นัยยะเดียวกันหรือปัจจัย4อย่างนั่นแหละครับส่วนนามที่เป็นกุศลก็อาศัยโยนิโสมนสิการแล้วก็จักสีมีปฏิรูปเทศวาสะเป็นต้นนามที่เป็นอกุศลก็อาศัยอโยนิโสมนสิการแล้วก็ตรงข้ามกับจักขุนามที่เป็นวิบากก็อาศัยกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยกิริยาวัชนะก็อาศัยภวังค์ที่สิ้นสุดลงเป็น
ปัจจัยกิริยาชาวนะของพระอรหันต์ก็อาศัยจิตสันดานที่หมดจดจากกิเลสเป็นปัจจัยอันนี้เรียกว่าสมุทัยสัตว์นะทีนี้ไม่ได้หมายถึงสมุทัยที่อยู่ในอริยสัจ4นะอันนี้หมายถึงเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าที่ท่านแสดงมาเป็นทุกข์ทั้งหมดนะฮะอยู่ในทุกขสัตว์หมดเลยปฏิสนธิก็เป็นทุกขสัตว์เพราะอยู่ในไหนอยู่ในโลกียจิต81เป็น1ในนั้นด้วยนะแล้วก็รูปอีกรูป28ก็หมดเลยส่วนนามที่เป็นพวกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณพวกนี้ก็อยู่ในโลกียจิต81เหมือนกันนี้เรียกว่าสมุทัยนะฮะสมุทัยสัตว์ชื่อว่ากังขาวิตนะวิสุทธิเพราะทำอธิบายว่าชื่อว่ากังขาวิตนะเพราะการข้ามพ้นคือก้าวล่วงความสงสัย16อย่างเกี่ยวเนื่องกับการ3ที่เป็นไปอย่างนี้ว่าอโหสิงนุโขอะหะมะตีตะมัทานังในการดิตเราเคยมีแล้วหรือหนอดังนี้เป็นต้นนะจะทำลายความสงสัยนะครับวิจิกิจฉา16อย่างนี้หมดไปเลยเพราะว่าอะไรครับถ้าหากว่ายังมีเหตุมีปัจจัยเหล่านี้อยู่ก็แสดงว่ารูปนามขันธ์5ในอดีตก็มีมาเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเข้าใจว่าไอ้การเกิดของเราเนี่ยหรือว่าของสัตว์นี่นะเกิดขึ้นมาแบบลอยๆไงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพ่อแม่อยู่เนื่องกันแล้วก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้นะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มีแค่นั้นมันมีเบื้องหลังที่ลึกไปกว่านั้นอีกเมื่อไปเห็นปัจจัยอย่างนี้ก็เลยข้ามพ้นความสงสัยไงญาณ นี้ก็เลยเรียกว่าอะไรครับกังขาวิตนะวิสุทธิ16อย่างดูความสงสัย16อย่างเกี่ยวกับเรื่องของวิจิกิจฉานะแสดงไว้ในวิสุทธิมรรคนี่ไงแต่ว่าในนี้บอกในการส่วนเบื้องต้นก็คืออดีตเนี่ยส่วนอันเนื่องกับขันธ์ที่เป็นอดีตอดีตการเพราะความอดีตความเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมันเนื่องอยู่กับสภาวะธรรมนะครับไม่ได้เนื่องอยู่กับบัญญัตินะบัญญัติไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะบัญญัติไม่มีการเกิดการดับเนี่ยอะไรมีการเกิดการดับมันจะมีอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตงั้นรูปนามขันธ์5มีความเกี่ยวเนื่องกับการว่าในการอดีตเราเคยมีแล้วหรือหนอในการอดีตเราไม่เคยมีหรือหนอในการอดีตเราได้เป็นอะไรหนอในการอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอในการอดีตเราได้เป็นอะไรแล้วได้เป็นอะไรอีกหนออันนี้ก็วิจิกิจฉานครับท่านก็จะไล่ไปอย่างนี้ฮะความลังเลสงสัย16อย่างนี่แหละก็จะถูกทำลายไปนะเรียกว่าก้าวล่วงนะครับก้าวล่วงความสงสัยและความสงสัย8อย่างตามที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าอัทธริกังกติย่อมสงสัยในพระศาสดาดังนี้เป็นต้นพระเจ้ามีหรือไม่มีถ้าถึงญาณ นี้นะครับหมดความสงสัยแล้วเพราะว่าอะไรบุคคลที่แสดงวิธีการปฏิบัติอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงคำสอนเมื่อเข้าถึงสัจจะที่พระองค์แสดงก็เป็นการเข้าถึงบุคคลผู้สั่งสอนด้วยครับไม่ใช่ว่ามีแต่คำสอนแต่ไม่มีคนสอนไอ้นี่มันไม่มีหรอกวิชาการทางโลกไม่ว่าจะเป็นวิชาการใดวิชาการหนึ่งนะครับที่มันมีการศึกษาเราเรียนเนี่ยมันต้องมีคนที่เขาเป็นคนที่กำหนดวิชานั้นมาก่อนแล้วก็มีการสืบทอดกันมาเป็นลำดับวิชาวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องของการแกะสลักปูนปั้นอะไรต่างๆนะครับมันจะต้องมีคนที่เป็นเจ้าของวิชามาก่อนนะฮะมันจะต้องมีแล้วก็มีการสืบทอดมีการพัฒนามีการต่อยอดกันแต่บางทีคนแรกจินตนาการเอาเองก็ได้ที่เป็นจินตามยปัญญานี่ก็ยังมีอยู่แต่ก็จะมีน้อยนะครับแต่ว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดด้วยกำลังปัญญาที่เข้าไปตรัสรู้ความจริงแล้ววิชาการอย่างนี้ไม่มีใครในโลกสอนได้อย่าว่าแต่โลกมนุษย์เลยเทวโลกพรหมโลกมารโลก3เจ็ดภพภูมิเนี่ยไม่มีใครสอนได้หรอกมีพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นไม่งั้นมนุษย์เทวดาพรหมไม่ยกย่องว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐ
ที่สุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะพระองค์หลังจากที่ตรัสรู้มหาบุคคลที่จะเคารพว่าเราจะเคารพใครเพราะการอยู่ไม่มีที่พึ่งเนี่ยไม่สมควรก็ตรวจดูข้างโน้นข้างนี้ก็ไม่เห็นมีใครนะอย่าว่าแต่จักรวาลเดียวครับอนันตจักรวาลนะไม่มีใครที่จะมีคุณธรรมเสมอเหมือนกับพระองค์ศีลก็ไม่มีใครเทียบได้สมาธิก็ไม่มีใครเทียบได้ปัญญาก็ไม่มีใครเทียบได้นะครับนั้นก็เลยก้าวข้ามความสงสัยในพระศาสดา8อย่างครับในปฏิเฉทที่1ที่เราเรียนไปแล้วคือความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สิกขา3คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละก็จะก้าวล่วงเพราะตัวนี้เขากำลังปฏิบัติอะไรกำลังปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่นะในวิสุทธิ7ก็ศีลนวิสุทธิก็ศีลไงจิตตวิสุทธิก็เป็นสมาธิวิสุทธิ5ก็เป็นปัญญาแล้วกังขาวินาวิสุทธิอยู่ในกลุ่มไหนล่ะอยู่ในส่วนของปัญญาแล้วนี่ตั้งแต่ญาณที่3นี่ก็เป็นปัญญาแล้วนะไม่ใช่วิสุทธิที่3นี่ก็เป็นปัญญาแล้วอันนี้ก็เป็นปัญญานะครับก็เลยชื่อว่ากังขาวินาวิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์หมดจดนะครับโดยการข้ามพ้นความสงสัยความสงสัยอะไรความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของนามแล้วก็รูปว่าใครเป็นผู้สร้างแล้วก็มีความสงสัยวิจิกิจฉา16อย่างแล้วก็สงสัยธรรม8ประการนี่นะฮะแล้วก็ขันธ์ส่วนอดีตขันธ์ส่วนอนาคตแล้วก็ขันธ์ส่วนปัจจุบันทั้ง16ทั้ง8อย่าง9พ้นวิจิกิจฉาเพราะเหตุที่ยังรู้นามรูปว่าเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยนั้นนี่ไงเนื่องด้วยปัจจัยนั้นคือเห็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันก็รู้ถึงอดีตแล้วก็อนาคตนั่นแหละครับมันจะเหมือนกันโดยสภาวะถ้ายังมีปัจจัยอย่างนี้อยู่นะทำนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างเช่นมีโยนิโสมนสิการอยู่อะไรเกิดขึ้นกุศลก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอยู่อะไรเกิดขึ้นปฏิสนธิเกิดขึ้นยังมีกรรมจิตอุตุอาหารรูปเนี่ยที่เกิดจากสมุฏฐาน4ก็มีหรือว่ายังมีพวกจักขุประสาทมีรูปารมณ์ก็แสดงว่าจักขุวิญญาณก็ยังมีใช่ไหมครับเป็นต้นนะยังมีกุศลกรรมอกุศลกรรมการทำจะเป็นอกุศลกรรมกุศลกรรมอยู่วิบากก็ต้องมีนะยังมีพวกภวังค์ที่เกิดก่อนหน้ากิริยาวัชนะก็ต้องมีครับอย่างนี้มันก็มีความสัมพันธ์กับเหตุแล้วก็ผลงั้นนามรูปจึงเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยนั้นนะเพราะว่านามรูปได้เป็นสังคตธรรมธรรมที่เกิดจากเหตุแล้วก็ปัจจัยปรุงแต่งเมื่อยังมีเหตุแล้วก็ปัจจัยอยู่ผลก็ต้องมีนะเหมือนกับว่ายังมีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ยางใยยังครบบริบูรณ์อยู่การแทงหน่อการแตกใบการจะเป็นรวงของเมล็ดข้าวแม้นั้นก็ยังมีอยู่เพราะปัจจัยเขายังมีอยู่นะนี่เหตุที่ยังรู้นามรูปว่าเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยนั้นนั่นแหละชื่อว่าวิสุทธินี่เป็นชื่อของปัญญานะครับที่ยังรู้นามรูปเพราะเป็นธรรมชาติที่หมดจดหรือทำให้หมดจดจากมนทินคืออเหตุกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนี่กำจัดอเหตุกะทิฏฐินะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะพวกที่เห็นว่าเกิดขึ้นมาลอยๆไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีผู้บันดาลไม่มีผู้สร้างและทิฏฐิที่อ้างเหตุอันไม่เหมาะสมกับผลด้วยความเห็นที่อ้างเหตุที่ไม่เหมาะสมกับผลนี่ก็ต้องไปดูในพรหมชารสูตรนะครับเหตุกับผลไม่ต้องสอดคล้องกันเนี่ยแต่พวกที่มีความเห็นผิดเนี่ยอ้างเหตุไม่สมกับผล อย่างเช่นเวลาประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองประสบพบเจอสิ่งที่ดีขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเกิดจากการบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้อ้างเหตุไม่สมกับผลนะหรือว่าต้องการลูกก็ไปขอหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้วัดดังๆนะก็ได้ลูกอย่างนี้นะก็คิดว่าไอ้ที่ตัวเองได้ลูกขึ้นมาเพราะอะไรหลวงพ่อให้อ้าวก็ถ้าไม่มีสามีจะมีไหมล่ะ
มันต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันน่ะมันยังไม่ถึงเวลาก็ได้อย่างนี้นะนั้นเหตุกับผลมันต้องมีความสอดคล้องกันอย่างพวกเราเนี่ยไปขอให้ตายไงก็มีลูกนะก็ยังอยู่เป็นพระอย่างนี้นะหลวงพ่อไหนที่ว่าให้ลูกได้เนี่ยเอาเถอะเพราะเหตุกับผลมันไม่สอดคล้องกันน่ะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากังขาวิณวิสุทธิก็กังขาวิตรณวิสุทธินี้เป็นชื่อของปัจจยปริฆญาณนั่นเองเห็นไหมครับนี่สงเคราะห์ลงในญาณก็คืออะไรปัจจยปริฆญาณญาณที่2นี่ไงญาณที่2เขียนแล้วนะกังขาวิณวิสุทธิปัญญาปัญญาที่กำหนดปัจจัยของนามรูปก็ได้ชื่อในวิสุทธิ7ว่ากังขาวิตรณวิสุทธิเพราะข้ามพ้นความสงสัยว่านามรูปจริงๆอ่ะเกิดขึ้นมาจากเหตุแล้วก็ปัจจัยหลังจากที่ได้ทิฏฐิวิสุทธิคือญาณที่1คือนามรูปปริเฉทญาณแล้วเห็นนามรูปแต่ละนามแต่นามรูปแต่รูปไม่ปะปนกันตอนนี้เห็นสภาวะปัจจัยลักษณะนะต่อไปพอมีการกำหนดนามรูปไปเรื่อยก็เห็นว่านามรูปตัวเนี้ยเกิดจากปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆก็มีความเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยของนามรูปคือกังขาวิตนะวิสุทธิเข้าพ้นก้ามพ้นความสงสัยคือวิจิกิจฉานั่นแหละครับ16อย่างแล้วก็8อย่างอธิบายเนื้อความที่เกี่ยวกับมัคคามัคคะญาณทัศนะวิสุทธิมัคคามัคคะเห็นอะไรเห็นว่าเป็นทางแล้วก็ไม่ใช่ทางคำว่าต่อจากนั้นไปคือต่อจากการกำหนดปัจจัยก็คือจะมีการเชื่อมโยงระหว่างปัจจยปริฆญาณหรือว่ากังขาวิตรณวิสุทธินะครับคำว่าปารภในมีขันธ์เป็นต้นคือปารภในมีขันธ์5ทวาร6อารมณ์6ธรรมทั้งหลายที่เป็นไปทวาร6เป็นต้นโอ้มีเยอะนะหมวดธรรมตรงนี้นะที่บอกว่าส่วนว่าต่อจากนั้นไปเมื่อพระโยคาวจรปารภในมีขันธ์เป็นต้นในรูปนามอันมีภูมิ3พร้อมทั้งปัจจัยเกี่ยวกับรูปกับนามไม่อื่นนะจะเป็นหมวดไหนก็ช่างนะครับก็เกี่ยวกับรูปกับนามนี่แหละคำว่าในนามรูปอันมีภูมิ3คือในนามรูปที่เป็นไปเนื่องด้วยภูมิ3เว้นโลกุตตรภูมิเพราะโลกุตระธรรมทั้งหลายหาความเป็นวิปัสสนาภูมิได้ไม่มีการจัดนะครับโลกุตระธรรมเป็นวิปัสสนาภูมิคนที่ปฏิบัติวิปัสสนาเป็นอะไรอยู่ครับปุถุชนอยู่ในส่วนเบื้องต้นนะแล้วจะเอาโลกุตระภูมิที่ไหนมาพิจารณานะมันไม่มีโลกุตระภูมิไม่เห็นไม่มีสภาวะนะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวโลกุตระภูมิเนี่ยมรรคกับผลเนี่ยมันได้มาจากการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องฉะนั้นมันเป็นผลนะครับไม่ใช่เป็นเหตุในตัวเหตุที่จะให้บรรลุผลคือโลกุตระจะต้องเป็นโลกิยะก็คือรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเพราะจะต้องอาศัยไตรลักษณ์ครับรูปนามขันธ์5ที่เป็นไตรลักษณ์เมื่อถูกปัญญาพิจารณาบ่อยๆใส่ใจอยู่บ่อยๆนะเพ่งอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นความจริงของรูปนามรูปนามนั่นแหละครับก็จะพาไปสู่โลกุตระภูมิพอถึงความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็เป็นไงก็ไปให้มรรคจิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ไงมันก็จะมีความเกี่ยวข้องฉะนั้นก็โลกุตระธรรมจึงไม่ใช่วิปัสสนาภูมิภูมิของวิปัสสนานะคำว่าย่อไว้โดยเกี่ยวกับเป็นกราบคือย่อโดยเกี่ยวกับการรวบรวมประมวลเป็นส่วนๆอันนี้คำว่ากราบในที่นี้นะไม่ใช่ใช้คำว่ากราบเหมือนกับรูปกราบนะครับพอตรงนี้อารมณ์มีทั้งรูปแล้วก็น้ำที่บอกว่าที่กำหนดได้แล้วอย่างนั้นอันแตกต่างกันโดยประเภทอดีตเป็นต้นย่อไว้โดยเกี่ยวกับกราบก็คือหมวด
แล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์ด้วยสัมมาสัญญาณโดยเกี่ยวกับอัตถาบ้างโดยเกี่ยวกับสันติบ้างโดยเกี่ยวกับขณะบ้างอธิบายไปอย่างนี้อย่างนี้ว่ารูปใดเกิดแล้วในอดีตรูปนั้นก็ดับไปในอดีตนั้นนั่นแหละเสมอเหมือนกันนะครับไปเห็นไตรลักษณ์คือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นไม่เที่ยงก็เข้าใจเหมือนกันเพราะเป็นรูปนามด้วยกันเห็นปัจจุบันก็รู้ถึงอดีตเห็นรูปนามปัจจุบันดับก็รู้ว่าอดีตมันก็เป็นอย่างนี้แหละรูปที่ใดเกิดแล้วในอดีตรูปนั้นก็ดับไปอดีตนั้นนั่นแหละแม้ได้ในปัจจุบันนะไม่ต้องถึงอดีตที่เกี่ยวกับอดีตชาติหรอกครับในปัจจุบันมาเช้านี่ก็หมดไปแล้วทั้งรูปธรรมนามธรรมก็หายไปแล้วครับหมดไปแล้วตอนกลางวันเที่ยงที่ผ่านมาฉันข้าวก็หมดไปแล้วครับรูปธรรมนามธรรมก็หมดไปตรงนั้นแหละดับไปนึงมันไม่มีเหลือครับบ่ายหน้าไปท่าเดียวครับไม่เคยกลับมาสู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมเหมือนกับกระแสน้ำเนี่ยที่ไหลไปไม่กลับมาสู่ตำแหน่งเดิมจุดเดิมครับลุดหน้าไปเรื่อยๆครับวันเวลาก็ผ่านไปวันนี้ก็31มกราไปได้ไหมล่ะชีวิตก็สั้นเข้าไปทุกขณะทุกขณะก็เหลือน้อยเต็มทีชีวิตบนโลกเนี่ยไม่ใช่เหลือยาวนะอย่าไปคิดว่าอนาคตมันจะยาวไกลนะครับอนาคตมีแต่สั้นเข้าสั้นเข้านะไม่ใช่ยาวหรอกแล้วก็ไม่ได้รู้แน่นอนด้วยว่าจะอยู่บนผืนโลกใบนี้กี่ปีครับไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายว่าจะอยู่นานทักเท่าไหร่บางทีคิดว่าจะอยู่ได้นานๆก็ไม่นานบางคนก็คิดว่าจะอยู่ไม่นานเอ้าแต่ก็อยู่ได้นานป่วยออดแอดนี่แหละครับไม่ตายสักทีแต่บางคนแข็งแรงครับเป็นปุ๊บปั๊บไปเลยเพราะว่าบุคคลผู้เป็นปู่เป็นย่าตายายก็เผาหลานมาเยอะแล้วนะคิดว่าหลานเนี่ยจะไปเผาปู่ย่าตายายเสมอไปนะพ่อแม่ก็เผาลูกมาเยอะแล้วงั้นก็อย่าประมาทนะครับเจริญกุศลเอาไว้เพราะว่าบนโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามไม่ใช่สถานที่ที่ใครๆจะไปปักหลักปักฐานยึดถือการอยู่อย่างมั่นคงถาวรได้เพราะสภาวะของรูปนามมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆงั้นรูปที่เกิดในอดีตรูปนั้นก็ดับไปในอดีตรูปใดจักมีในอนาคตแม้รูปนั้นก็จะดับไปในอนาคตนั่นแหละมันเหมือนกันครับเหมือนกันเลยไม่ใช่ว่ารูปในอนาคตจะเที่ยงแต่ว่ายังก็ยังมีคนนะฮะที่บอกว่าตายไปแล้วอยู่ในอาจตนะนิพพานแล้วก็พุทธเจ้าก็ยังอยู่มีการแสดงธรรมเที่ยงอมตะไม่ตายนี่มั่วนะแบบนี้นะแล้วก็อ้างว่าตัวเองประพฤติปฏิบัติบรรลุธรรมอย่างนี้ไอ้แค่มรรคญาณทัศนวิสุทธิเขาก็รู้อย่างนี้แล้วอนาคตในภพภูมิไหน ก็ตามมันจะเหมือนกันหมดแหละก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงไปทุกแง่ตาเหมือนกันอย่างนี้มันไม่มีสักส่วนหรอกครับที่พระเจ้าตรัสไว้ในขันธวรรคที่พระองค์หยิบโคไม้ขึ้นมาก้อนขี้วัวหยิบมาเนี่ยก้อนขี้วัวเล็กขนาดนี้มันจะมีแก่นสารมีสาระมันก็เหมือนกันทุกก้อนนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก้อนขี้วัวมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับรูปนามขันธ์5ก็เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอดีตปัจจุบันอนาคตภพภูมิไหนก็เหมือนกันหมดไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแต่ว่าอันนั้นก็เป็นจินตนาการของคนนะครับบางคนก็อ้างว่าเป็นพุทธศาสนาเพราะศาสนามันมีหลายแตกไปหลายนิกายฮะเราก็ต้องฟังนะไม่ใช่ว่าจะถูกต้องทั้งหมดในบางนิกายนะครับเพราะว่าบางทีเค้าก็แบบเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับฤาษีแปลงสารน่ะก็ว่าเป็นพระดํารัสของพระพุทธเจ้าคนที่เขาไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกตรงแล้วมันตรงจริตตัวเองก็เลยยึดมั่นถือมั่นนะโดยเฉพาะปฏิบัติแล้วเป็นอมตะอะไรเนี่ยแล้วไปเกิดในยตนะนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายคนก็ชอบกันเพราะว่าโดยปกติจิตใจของคนมันมีความเห็นผิดที่เป็นสัตตทิฏฐิอยู่แล้วมันก็ชอบสิครับถ้าสอนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมตตาแบบนี้มันจะชอบที่ไหนตัณหาไม่ชอบแต่เป็นความจริงไหมมันเป็นความจริงความจริงเนี่ยใครจะชอบหรือไม่ชอบมันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเขาก็จะแสดงอย่างนี้แหละคุณจะเห็นว่าเขาเที่ยงยั่งยืนยังไงเขาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมตตาอยู่ดีนั่นแหละหรือจะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมตตาเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขามันไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นของ
สัตว์บุคคลน่ะขึ้นอยู่กับตัวสภาวะของเขาเองเกลือมันเค็มอ่ะใครจะเห็นว่าหวานๆมันก็เค็มอยู่ดีนั่นแหละใครเห็นว่ามันเปรี้ยวมันก็เค็มอยู่ดีนั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างที่เราเห็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าว่าใครเห็นตรงต่อความเป็นจริงอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลผู้เห็นถูกสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาตรงตรงนี้หมายถึงตรงต่อความเป็นจริงของสัจธรรมนะไม่ใช่ตรงต่อความเห็นของใครรูปใดเป็นปัจจุบันรูปนั้นยังไม่ถึงอนาคตเลยก็ย่อมดับไปในปัจจุบันนั้นนั่นแหละอนาคตไม่ต้องอนาคตอื่นนะใกล้ๆนี่แหละครับเกิดดับเกิดดับนี่แหละวินาทีข้างหน้ามันไม่ถึงหรอกอยู่ไม่ถึงก็ลัดนิ้วมือหนึ่งนามคือจิตกับเจตสิกเกิดดับแสนโกรธขนาดมันจะเหลือได้ยังไงอ่ะมันไม่เหลือหรอกรูปก็เหมือนกันถึงจะไปเทียบกับนามว่าดับ17นามดับ17ขณะรูปดับครั้งหนึ่งก็ยังเร็วนะครับไม่ใช่ช้าๆอึดอัดยืดยาดนะยังเร็วนะเพียงแต่ช้ากว่านามแค่นั้นเองเทียบกับนามแล้วช้ากว่านามแต่จริงแล้วเร็วมากๆด้วยทำทั้งหลายที่เป็นภายในภายนอกอดีตหยาบเลวประณีตอย่างนั้นทั้งก็อย่างนั้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นของไม่เที่ยงคืออันใครๆไม่อาจจะถือเอาได้โดยความเป็นของเที่ยงโดยเกี่ยวกับเป็นอัตตาที่เที่ยงเป็นต้นใครๆก็ถือเอาไม่ได้เหมือนกันหมดนะครับภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีต11อย่างนะลักษณะนะไม่ว่าจะเป็นรูปของเรารูปของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นรูปที่ละเอียดเกิดด้วยอำนาจของกุศลกรรมที่ประณีตหรือรูปที่เกิดด้วยอำนาจอกุศลกรรมในภพภูมิไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเทียบกันโดยภูมิก็จะมีลักษณะแบบนี้ท่านก็แสดงเอาไว้นะครับลักษณะ11อย่างว่าใกล้ๆคือยังไงเลวประณีตคือยังไงนะแต่ก็มีสภาพที่เสมอเหมือนกันนั่นแหละคือเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะยึดถือเอาได้โดยความเป็นของเที่ยงนะครับถึงยึดถือก็ไม่เป็นไปอย่างที่ยึดถือนะถ้าใครไปฝ่าฝืนสภาวะธรรมอย่างนี้นะครับมีแต่เศร้าโศกเสียใจนะเห็นไหมครับเพราะฝ่าฝืนกันนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายเวลาพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักนะบุตรตายหลานตายอะไรต่างๆมันร้องห่มร้องไห้ต่อให้ร้องน้ำตายมากกว่าในมหาสมุทรทั้ง4ก็ไม่มีการที่จะทำให้สมปรารถนาได้เพราะเขาไม่เป็นไปตามอำนาจของไข่นะครับไม่เป็นไปตามอย่างที่ยึดถือในปุถุชนก็เปรียบเหมือนคนบ้าคืออย่างนี้แหละครับถ้าไม่ได้ศึกษาเราเรียนธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าถึงจริงๆนะมันก็จะบ้าต่อไปอย่างนี้แหละไม่สางบ้าทันทีอ่ะก็ของเขามันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปทำให้เป็นโดยประการอื่นมันใช้ได้ซะที่ไหนล่ะก็ขนาดพระนางวิสาขาก็ยังร้องห่มร้องไห้ดูขนาดเป็นพระโสดาบันแล้วนะแต่ในขณะนั้นน่ะไอ้โทมนัสมันยังรับไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้ความเศร้าโศกของพระโสดาบันกับปุถุชนเนี่ยมันก็ผิดกันเพราะว่ากิเลสบางส่วนนั้นละได้แล้วแต่ว่าของพระอรหันต์ไม่มีแล้วครับมีแต่ญาณสังเวคะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุทานอย่างนี้ฮะในคราวที่พระเจ้าปรินิพพานหรือในคราวที่ประสบพบเจอกับญาติพี่น้องที่เขาลมหายตายจากไปก็จะมีแต่คำอุทานนี่เป็นญาณสังเวคะครับไม่ใช่โทมนัสนะเพราะพระอรหันต์ไม่มีโทมนัสแล้วก็จะมีอุทานแล้วคำอุทานของท่านก็จะตรงต่อสัจจะนะฮะเพราะท่านเข้าถึงสัจจะไงปัญญาก็ไปเห็นสัจจะหมดแล้วตัวเองก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะอุทานโดยประการอื่นไม่ได้นะอุทานอย่างนี้ครับคำอุทานก็จะเหมือนกันหมดเลยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีใครๆที่จะหาได้ว่าสังขารนั้นจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปตามปรารถนาของใครนะก็เลยเอามาเป็นบทพิจารณาภาพบางสกุลอนิจจาวรสังขาราไงโยมก็ฟังไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ก็ร้องไห้เหมือนเดิมเนี่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาความเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งบอกวิธีการด้วยนะคือพระนิพพานในความเข้าไปสงบระงับสังขารน่ะต่างว่าจะพ้นจากไอ้ความไม่เที่ยงไปทุกเมตตาเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงหน้าต่อหน้าต่อตาซึ่งเราก็เหมือนกับเขาก็เหมือนกับเราทำยังไงจึงจะพ้นไปได้ก็ประพฤติปฏิบัติให้มารู้ถึงมรรคผลนิพพานในคาถาสุดท้ายสรุปไว้เลยความเข้าไปสงบระงับสังขารเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือนิพพานนะครับบอกวิธีการเอาไว้ด้วยแต่ก็ฟังกันไปฮะ
นิจาวัตสังขาราก็ยังร้องไห้สุดสุดอยู่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะโยมเนาะว่ากันไปเป็นการแสดงธรรมให้ฟังหนึ่งคาถานะคำว่าโดยความหมายว่าสิ้นไปคือโดยภาวะที่หมายรู้ได้ว่าสิ้นไปคำว่าสิ้นไปก็มีสภาวะแล้วก็หมดสภาวะนั้นไปครับแต่ตัวที่จะให้รู้ว่าสิ้นไปคือสภาวะตัวนั้นนะท่านพูดถึงตัวสภาวะที่มันมีมาก่อนมีแล้วก็หมดไปก็เลยว่าหรือรู้เลยว่านามตัวเนี้ยสิ้นไปเสื่อมไปรูปตัวเนี้ยหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปคำว่าโดยความหมายว่าเป็นของน่ากลัวโดยมีภาวะที่หมายรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างแต่ภัยนะเห็นไหมครับถ้ามีรูปนามเนี่ยก็นำภัยมาให้ครับภัยอะไรล่ะชาติภัยเนี่ยการเกิดก็เป็นภัยชราภัยเนี่ยพยาธิก็เป็นภัยอีกมรณะก็ยังเป็นภัยอีกนะครับนอกจากนั้นก่อนจะถึงมรณะภัยเนี่ยในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ก็จะเจอภัยอื่นๆเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรต่างๆก็เป็นภัยหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับอะไรกับรูปนามขันห้าเพราะถ้าไม่มีอ่ะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับภัยเหล่านี้แม้แต่ภัยไหนๆก็ไม่มีโอกาสนะจึงเป็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นของน่ากลัวนะครับสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาก็เป็นสิ่งที่น่ารักนะได้ลูกได้หลานก็ดีใจอู้น่ารักจำม่ำก็ว่ากันไปแต่หารู้ไหมว่าวัตถุนั้นน่ะจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้าโศกมาให้เพราะเขามีภัยอยู่ในตัวของเขาเองเหมือนกับหม้อดินนะที่ถูกนายช่างปั้นมาก็มีภัยคือการที่จะต้องแตกเป็นที่สุดแล้วก็อะไรอีกผลไม้นะที่มีขึ้นมาก็มีภัยที่จะต้องหล่นนะครับยังไงก็ต้องหล่นนะไม่มีผลไม้ชนิดไหนครับที่จะติดอยู่กับต้นตลอดกาลนะต้นไม้ที่งอกขึ้นมามันก็มีภัยที่จะต้องผุต้องพังบ้านที่สร้างขึ้นมาก็ต้องมีภัยที่ต้องผุต้องพังคือทุกอย่างมันจะมีภัยหมดเลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันหาสาระไม่ได้เว้นจากสาระคือความเที่ยงเว้นจากสาระคือความสุขเว้นจากสาระคือความเป็นอัตตาตัวตนไงนี่คือความไม่มีสาระก็เลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะนำแต่ภัยมาให้ถ้ายังมีรูปมีนามนะครับจะไปที่ไหนนะมันก็ไม่สามารถที่จะพ้นภัยที่มันอยู่ประจำหรอกคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพ้นภัยเหล่านี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับรูปกับนามคำว่าด้วยความหมายว่าหาสาระไม่ได้คือโดยภาวะที่หมายรู้ได้ว่าไม่มีอัตตสาระแกนคืออัตตาเป็นต้นอัตตสาระไม่มีความเป็นอัตตาและอัตตาไม่ได้มีอยู่จริงด้วยนะครับมีแต่อนัตตาที่มีอยู่จริงอัตตานี่ก็เป็นคำพูดที่เดรัจฉีทั้งหลายเขาคิดค้นนะพูดถึงนอกจากนั้นท่านก็แสดงไว้เยอะนะครับแรงไว้เยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของโทษของภัยของนามรูปเป็นอะไรอีกเป็นโรคก็มีเป็นดุจหัวฝีทำไมจะบอกว่าเป็นดุจหัวฝีก็เพราะประกอบด้วยความเจ็บปวดคือความเป็นทุกข์เพราะเสียดแทงด้วยทุกสามอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทุกขทุกวิปริณามทุกสังขารทุกเพราะเป็นที่ไหลออกแห่งของสกปรกคือกิเลสและเพราะมีอันปูดขึ้นสุกงอมแล้วก็แตกไปด้วยความเกิดขึ้นความแก่และความแตกดับนี่เป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเพราะทำความเจ็บปวดให้เกิดเพราะทิ่มแทงเข้าไปข้างในและเพราะถอนออกได้ยากก็มีรูปนามขันห้านี่ถอนไม่ออกหรอกครับถ้ายังมีอยู่นะก็เป็นต้นเยอะครับคำว่าพิจารณาตายรักด้วยสัมมาสนญาณคือพิจารณาตายรักด้วยญาณที่พิจารณากราบที่เป็นไปเนื่องกับตายรักกล่าวคืออาการที่มีแล้วกับไม่มีอาการที่บีบคั้นเพ
ราะความเกิดขึ้นและความปราดไปและอาการที่ไม่เปลี่ยนไปในอำนาจก็คือไตรลักษณ์นั่นแหละครับอาการที่มีแล้วกลับไม่มีคืออะไรไม่เที่ยงอาการที่บีบคั้นคือการเกิดขึ้นและปราดไปก็คือความเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดแล้วก็ความดับคือไม่สามารถที่จะคงสภาวะตัวเองไว้อย่างนั้นได้และการที่ไม่เป็นไปอำนาจของใครก็คือเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะทำให้มันอยู่ในอำนาจได้เพราะเขาเป็นไปตามอะไรเหตุแล้วก็ปัจจัยของเขาคำว่าโดยเกี่ยวกับอัตตาโดยเกี่ยวกับสันติและโดยเกี่ยวกับขณะคือโดยเกี่ยวกับอัตตาการจับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติในภพหนึ่งอัตตาในหน้าที่ได้57เนี่ยโดยเกี่ยวกับอัตตาบ้างโดยเกี่ยวกับสันติบ้างโดยเกี่ยวกับขณะบ้างพิจารณาไตรลักษณ์ด้วยสมัสสนญาณอัตตาจับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติในภพ1มีอดีตอัตตาเป็นต้นโดยเกี่ยวกับสันติความสืบต่อเป็นช่วงๆมีอดีตสันติเป็นต้นสืบต่อของรูปของนามเขาเป็นอย่างนี้ครับจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตดวงหนึ่งรูปนะก็เกิดดับเกิดดับสืบต่อกันไปในลักษณะแบบนี้นะเป็นช่วงๆและโดยเกี่ยวกับขณะมีขณะเป็นอดีตเป็นต้นโดยในว่าจักขุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไล่ไปเลยครับอะไรอีกโสตะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชิวหาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนถึงมโนใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็อะไรรูปก็เสียงสัทธะนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนถึงธรรมธรรมตัวนี้หมายถึงธรรมารมณ์นะฮะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เฉพาะสภาวะที่เป็นโลกิยะนะเพราะธรรมารมณ์เนี่ยท่านหมายเอาจิต89 121ฉะนั้นเราต้องเอาโลกิยะจิต81แล้วก็เจตสิก52ที่ประกอบกับโลกิยะจิต81แล้วก็รูปที่เป็นสุขุมรูป10เท่าไหร่16ภาษาทรูปอีก5เพราะพวกจักขุท่านพูดไว้ข้างบนแล้วส่วนนิพพานบัญญัติเนี่ยที่เป็นธรรมอารมณ์ก็ไม่ใช่ภูมิของวิปัสสนาไงเพราะท่านบอกว่าโลกุตระธรรมไม่ใช่ภูมิของวิปัสสนาถึงธรรมอารมณ์จะมีเยอะนะแต่ก็ต้องดูว่าในที่นี้ท่านกำลังพูดถึงอะไรพูดถึงอารมณ์ของวิปัสสนาครับมันจะเอามาหมดเอามาหมดเนี่ยไม่ได้ไล่ไปจากขูวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรอีกโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามโนวิญญาณในที่นี้ก็หมายถึงโลกิยะจิต81เหมือนกันแต่ว่าจะต้องเว้นอ๋อไม่ใช่ดิจะต้องเว้นพวกจากขูวิญญาณโสตะวิญญาณ10 10ดวงแล้วก็เว้นโลกุตระไปมโนวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้เป็นต้นอันนี้คือโดยเกี่ยวกับอัตตาสันติแล้วก็โดยเกี่ยวกับขณะอดีตเป็นต้นนะหมายถึงตัวสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปในแต่ละขณะคือว่าเมื่อตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและปาดไปด้วยอุทยพยญาณดังนี้เป็นต้นความว่าเมื่อตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความปาดไปด้วยอุทยพยญาณอันมีอาการ50ท้วนโดยเกี่ยวกับการเห็นทั้งความเกิดขึ้นทั้งความปาดไปคือดับไปในขันแต่ละขัน10อาการคือขัน5คือเกิดขึ้น5อาการดับไป5อาการโดยเกี่ยวกับปัจจัย4อาการโดยเกี่ยวกับขณะ1อาการอย่างนี้คือ50นะแสดงว่า1ขันขันละ10เกิดขึ้น5ดับ5ทีนี้เกี่ยวกับปัจจัยนี่4อาการแล้วก็เกี่ยวกับขณะ1อาการนี่ก็รวมเป็น5อาการ4อาการกับ1อาการนี่แหละที่เรียกว่าเกิดขึ้น5แล้วก็ดับไป5เดี๋ยวเขาจะพูดต่อไปข้างหน้าครับว่าโดยเกี่ยวกับการที่จะตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นก่อนย่อมตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นในขันธ์แต่ละขันธ์ขันธ์ละ5อาการโดยเกี่ยวกับความเกิดขึ้นและโดยเกี่ยวกับความเกิดขึ้นเพราะ
มีปัจจัยเกิดขึ้น4อาการและโดยเกี่ยวกับคำนาคือลักษณะที่บังเกิดนิพพติลักษณะ1อาการชื่อว่าย่อมตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นในขันธ์5รวม25อาการอย่างนี้ทีนี้อธิบายแล้วตรงนี้เกี่ยวกับการตามพิจารณาเห็นความดับย่อมตามพิจารณาเห็นความดับในขันแต่ละขันขันละ5อาการอย่างนั้นเหมือนกันโดยเกี่ยวกับความดับเพราะปัจจัยดับไป4อาการและโดยเกี่ยวกับขณะคือลักษณะที่แปรปวนไปวิปริณามลักษณะคือดับไปนั้นนั่นแหละ1อาการชื่อว่าความพิจารณาเห็นความดับไปในขันทั้ง5รวม25อาการอย่างนี้ในบรรดาขัน5เหล่านั้นก่อนอื่นรูปขันชื่อว่าย่อมตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นเสียอาการอย่างนี้คือเพราะอวิชชาเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นนี่ไงอันนี้นับเป็นหนึ่งนะอวิชชาเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นเพราะกรรมเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นเพราะอาหารเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นนี่เสียอาการ4นะเสียอาการอวิชชาเนี่ยเป็นอะไรครับอดีตนะครับอดีตเนี่ยที่เป็นปัจจัยแก่รูปอวิชชาเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นตัณหายังมีอยู่ยังเกิดขึ้นอยู่ก็เป็นปัจจัยแก่รูปเพราะกรรมนะครับอันนี้หมายถึงรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยเพราะกรรมเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นเพราะอาหารเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นอันนี้ก็ไหนไหนในอาหารเนี่ยในปัจจุบันอาการนะอย่างนั้นเหมือนกันชื่อว่าย่อมตามพิจารณาเห็นความดับเพราะปัจจัยดับ4อาการอย่างนี้คือเพราะอวิชชาดับรูปจึงดับเพราะตัณหาดับรูปจึงดับเพราะกรรมดับรูปจึงดับเพราะอาหารดับรูปจึงดับอันนี้ดับไป4อาการเกิด4ดับ4ก็เป็น8นะครับทีนี้มันจะเหลืออีกอาการหนึ่งคืออะไรอีกอาการหนึ่งเมื่อกี้มัน4ไงอีกอาการหนึ่งนี่ก็เกี่ยวกับโดยเกี่ยวกับขณะ1อาการต่อไปอีกแม้ในขันธ์3คือเวทนาสัญญาสังขารแต่ละขันธ์ชื่อว่าย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นก็เพราะเห็นความเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้น4ข้างบนเหมือนกันนะเมื่อกี้ได้พูดถึงอะไรครับรูปต่อไปก็เวทนาก็คือเพราะอวิชชาเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นเพราะกรรมเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นเพราะอันนี้จะเปลี่ยนอีกนะมันจะมีการเปลี่ยนอยู่เพราะอะไรถ้าเป็นเวทนาเพราะผัสสะเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาจะเปลี่ยนตอนสุดท้ายนะเนื่องจากรูปจะพูดถึงอาหารฉะนั้นในขันธ์3คือเวทนาสัญญาสังขารแต่ละขันธ์ชื่อว่าย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นก็เพราะเห็นความเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย4เกิดขึ้น4อาการอย่างนี้โดยเพียงแต่ใส่ผัสสะแทนที่อาหารเท่านั้นเห็นมั้ยเปลี่ยนนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวทนานะงั้นผัสสะจะเป็นปัจจัยแก่อะไรเวทนาเพราะมีผัสสะในเวทนาจึงเกิดเสวยอารมณ์เพราะมีผัสสะกระทบอารมณ์แล้วเวทนามันจะเสวยได้ยังไงครับมันต้องมีผัสสะกระทบอารมณ์ให้ก่อนเวทนาจึงเกิดขึ้นแล้วก็เสวยอารมณ์เข้าถึงความเป็นสุขเป็นทุกข์ฉะนั้นจึงเปลี่ยนจากอาหารเป็นผัสสะถ้าเป็นเวทนานะแทนอย่างนี้ว่าเพราะผัสสะเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นเพราะผัสสะเพราะผัสสะเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับดังนี้เป็นต้นอันนี้ตอนสุดท้ายนะครับต้องเปลี่ยนจากอาหารเป็นผัสสะส่วนในวิญญาณขันธ์ใส่นามรูปเข้าไปแทนที่ผัสสะอย่างนี้ว่าเพราะนามรูปเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิดขึ้นอันแรกเหมือนกันคือเพราะอวิชชาเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิดขึ้นเพราะกรรมเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิดขึ้นแล้วก็ใส่อะไรครับเพราะนามรูปเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิดขึ้นแสดงว่านามรูปตัวนี้ได้แก่จิตกับเจตสิกไงเพราะนามรูปดับ
วิญญาณจึงดับดังนี้ที่กล่าววันนี้คือการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความปาดไปโดยเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับปัจจัยครับเมื่อมีปัจจัยให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเมื่อหมดปัจจัยก็ดับไงความดับอันนี้ด้วยอำนาจของอะไรครับอุทยพยญาณ นะเห็นความเกิดขึ้นและความดับเพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันกับปัจจัยส่วนโดยเกี่ยวกับขณะอันนี้คือสุดท้ายนะขณะหนึ่งอาการเนี่ยไม่แตะต้องตัวปัจจัยก็ย่อมเห็นขณะคือลักษณะที่บังเกิดนิพพตลักษณะและขณะคือลักษณะที่แปรปรวนไปวิปริณามลักษณะในขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันที่มีความเป็นไปอยู่เนื่องด้วยปัจจัยเหล่านั้นอันนี้คือ1ขณะเอาแค่ขณะฮะไม่ได้แต่ต้องปัจจัยก็คือไอ้ที่4อย่างนะปัจจัยมีอวิชชาตัณหากรรมอาหารอันนี้ก็เป็นของรูปอวิชชาตัณหากรรมอะไรอีกผัสสะครับแล้วก็อะไรอีกในส่วนของวิญญาณก็เปลี่ยนเป็นนามกับรูปนามกับรูปแล้วก็โดยเกี่ยวกับขณะไม่ได้พิจารณาในส่วนของตัวปัจจัยเห็นแต่ลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นลักษณะที่แปรปรวนไปแปรปรวนไปวิปริณามลักษณะในขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันที่มีความเป็นไปอยู่เนื่องด้วยปัจจัยนั้นเพราะนามรูปก็มีความเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยอยู่แล้วถ้าไม่มีปัจจัยเขาก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเกิดขึ้นตามเหตุแล้วก็ปัจจัยอันนี้คือกี่อาการ50อาการเพราะขันธ์ละ5ขันธ์ละ5อาการก็เลยรวมเป็น50อ่านตรงนี้ก่อนหน้าที่เท่าไหร่61นะอธิบายเนื้อความส่วนที่เกี่ยวกับกังขาวิตรณวิสุทธิคำว่าการกำหนดปัจจัยแห่งนามรูปคือการกำหนดถือเอาปัจจัยมีกรรมเป็นต้นที่สำเร็จแล้วโดยประจักษ์แห่งความเป็นไปของนามรูปในการสามโดยเกี่ยวกับเป็นปัจจัยที่สาธารณะและไม่สาธารณะอย่างนี้ว่าก่อนอื่นในปฏิสนธิขณะนามและรูปย่อมเกิดด้วยอำนาจแห่งเหตุคืออวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมส่วนในปวัตติขณะรูปย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมจิตอุตุและอาหารส่วนนามย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจปัจจัยคือที่อาศัยมีจักขุเป็นต้นและอารมณ์มีรูปเป็นต้นแต่โดยพิเศษนามที่เป็นกุศลย่อมเกิดขึ้นเพราะโยนิโสมนสิการหรือความถึงพร้อมแห่งจักสีมีปฏิรูปประเทศวาสะการอยู่ในประเทศที่สมควรเป็นต้นนามที่เป็นอกุศลย่อมเกิดขึ้นโดยปริยายตรงกันข้ามกับกุศลนั้นนามที่เป็นวิบากย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมสำหรับนามที่เป็นกิริยาอาวัจนะย่อมเกิดขึ้นเพราะความสิ้นสุดไปแห่งพระวังเป็นต้นกิริยาชาวนะย่อมเกิดขึ้นโดยเกี่ยวกับเป็นจิตสันดานของพระขีณาสพดังนี้อันจัดว่าเป็นการกำหนดสมุทัยสัตว์ชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิเพราะธรรมอธิบายว่าชื่อว่ากังขาวิตรณาเพราะการข้ามพ้นคือก้าวร่วงความสงสัย16อย่างเกี่ยวเนื่องกับการสามที่เป็นไปอย่างนี้ว่าอโหสิงนุโขอะหะมติตะมัทธานังในการอดีตเราเคยมีแล้วหรือหนอดังนี้เป็นต้นและความสงสัย8อย่างตามที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าสัตตริกังคติย่อมสงสัยในพระศาสดาดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุที่ยังรู้รูปนามนามรูป
ว่าเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยนั้นนั่นแหละด้วยชื่อว่าวิสุทธิเพราะเป็นธรรมชาติที่หมดจดหรือทำให้หมดจดจากมนทินคืออาเหตุกะทิฏฐิความเห็นผิดว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยและทิฏฐิที่อ้างเหตุอันไม่เหมาะสมกับผลด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิก็กังขาวิตรณวิสุทธินี้เป็นชื่อของปัจจยปริฆะญาณนั่นเองอธิบายเนื้อความที่เกี่ยวกับมรรคามรรคญาณทัสสนวิสุทธิคำว่าต่อจากนั้นไปคือต่อจากการกำหนดปัจจัยคำว่าปารภเป็นต้นคือปารภขันมีขันห้าทวารหกอารมณ์หกทำทั้งหลายที่เป็นปลายทางทวารหกเป็นต้นคำว่าในนามรูปอันมีภูมิสามคือในนามรูปที่นับเนื่องในภูมิสามเว้นโลกุตระภูมิเพราะโลกุตระธรรมทั้งหลายหาความเป็นวิปัสสนาภูมิไม่ได้คำว่าย่อไว้โดยเกี่ยวกับกราบคือด้วยรวบรวมประมวลเป็นส่วนส่วนมีส่วนอดีตเป็นต้นอย่างนี้ว่ารูปใดเกิดแล้วในอดีตรูปนั้นก็ดับไปในอดีตนั่นแหละรูปใดจักมีในอนาคตแม้รูปนั้นก็จักดับไปในอนาคตนั้นนั่นแหละรูปใดเป็นปัจจุบันรูปนั้นยังไม่ถึงอนาคตเลยก็ย่อมดับไปในปัจจุบันนั้นนั่นแหละทำทั้งหลายที่เป็นภายในเป็นภายนอกละเอียดหยาบเลวประณีตก็อย่างนั้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นของไม่เที่ยงคืออันใครๆไม่อาจจะถือเอาได้โดยความเป็นของเที่ยงโดยเกี่ยวกับเป็นอัตตาที่เที่ยงเป็นต้นคำว่าโดยความหมายว่าสิ้นไปคือโดยสภาวะที่หมายรู้ได้ว่าสิ้นไปคำว่าโดยความหมายว่าเป็นของน่ากลัวคือโดยมีสภาวะที่หมายรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างแต่ภัยคำว่าโดยความหมายว่าหาสาระมิได้คือโดยสภาวะที่หมายรู้ได้ว่าไม่มีอัตตาสาระแก่นคืออัตตาเป็นต้นคำว่าพิจารณาไตรลักษณ์ด้วยสัมมาสนญาณคือพิจารณาไตรลักษณ์ด้วยญาณที่พิจารณากราบที่เป็นไปเนื่องกับไตรลักษณ์กล่าวคืออาการที่มีแล้วกับไม่มีอาการที่บีบคั้นและเพราะความเกิดขึ้นและความและอาการที่ไม่เป็นไปในอำนาจคำว่าโดยเกี่ยวกับอัตตาสันตติและโดยเกี่ยวกับขณะคือโดยเกี่ยวกับอัตตาการจับตั้งแต่ปฏิสนธิถึงจุติในภพหนึ่งมีอดีตอัตตาเป็นต้นโดยเกี่ยวกับสันตติความสืบต่อเป็นช่วงๆมีอดีตสันตติเป็นต้นและโดยเกี่ยวกับขณะมีขณะอดีตเป็นต้นโดยในว่าจักษุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามโนใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจักขุวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามโนวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้เป็นต้นคำว่าเมื่อตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความปราดไปด้วยอุทยพยญาณดังนี้เป็นต้นความว่าเมื่อตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความปราดไปด้วยอุทยพยญาณอันมีอาการ50ท้วนโดยเกี่ยวกับการเห็นทั้งความเกิดขึ้นทั้งความปราดไปคือดับไปในขันแต่ละขันธ์10อาการคือเกิดขึ้น5อาการดับไป5อาการโดยเกี่ยวกับปัจจัย4อาการโดยเกี่ยวกับขณะ1อาการอย่างนี้คือว่าเกี่ยวกับการพิจารณาก่อนย่อมตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นในขันธ์แต่ละขันธ์ขันธ์ละ5อาการโดยเกี่ยวกับความเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้น4อย่างและโดยเกี่ยวกับขณะคือลักษณะที่บังเกิดนิพพัตติลักษณะ1อาการชื่อว่าย่อมตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นในขันธ์ทั้ง5รวม25อาการอย่างนี้
ว่าโดยเกี่ยวกับการตามพิจารณาเห็นความดับไปย่อมตามพิจารณาเห็นความดับไปในขันธ์แต่ละขันธ์ขันธ์ละ5อาการอย่างนั้นเหมือนกันโดยเกี่ยวกับความดับไปเพราะปัจจัยดับไป4อาการและโดยเกี่ยวกับขณะคือลักษณะที่แปรปวนวิปริณามลักษณะคือดับไปนั้นนั่นแหละ1อาการชื่อว่าความพิจารณาเห็นความดับไปในขันธ์ทั้ง5รวม25อาการอย่างนี้ในบรรดาขันธ์5เหล่านี้ก่อนอื่นในรูปขันธ์ชื่อว่าย่อมตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้น4อย่างอย่างนี้คือเพราะอวิชชาเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นเพราะตัณหากามอาหารเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นอย่างนั้นเหมือนกันชื่อว่าย่อมตามพิจารณาเห็นความดับไปเพราะปัจจัยดับไป4อาการอย่างนี้คือเพราะอวิชชาดับไปรูปจึงดับเพราะตัณหากรรมอาหารดับไปรูปจึงดับแม้ในขันธ์3มีเวทนาสัญญาและสังขารในแต่ละขันธ์ชื่อว่าย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นก็เพราะก็มีปัจจัยเกิดขึ้น4อาการอย่างนี้โดยเพียงแต่ใส่ผัสสะแทนอาหารเท่านั้นอย่างนี้ว่าเพราะผัสสะเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นเพราะผัสสะดับไปเวทนาจึงดับไปดังนี้เป็นต้นส่วนในวิญญาณขันธ์ใส่นามรูปเข้าไปแทนที่ผัสสะอย่างนี้ว่าเพราะนามรูปเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิดขึ้นเพราะนามรูปดับไปวิญญาณจึงดับไปดังนี้ที่กล่าวมานี้คือการตามพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความปราดไปโดยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนโดยเกี่ยวกับขณะไม่แต่ต้องตัวปัจจัยก็ย่อมเห็นขณะคือลักษณะที่บังเกิดนิพพติลักษณะและขณะคือลักษณะที่แปรปรวนไปวิปริณามลักษณะในขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันที่มีความเป็นไปอยู่เนื่องด้วยปัจจัยเหล่านั้นทีนี้ในขันธ์ที่เป็นสัญญาขันธ์สังขารขันธ์ก็ใส่ผัสสะอันเดียวกันนะครับเพราะว่าสัญญาที่จะจำอารมณ์ได้ก็อาศัยผัสสะสังขารละขันธ์ที่จะเสวยอารมณ์รู้อารมณ์ได้ก็อาศัยผัสสะอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่ท่านวางผัสสะเจตสิกไว้ในสัพพะจิตตฐานะดวงที่1ครับฉะนั้นเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารเองไอตัวสุดท้ายเหมือนกันครับคือตัวผัสสะแต่พอมาถึงวิญญาณเนี่ยไม่ได้ใช้ผัสสะนะครับนามรูปเป็นแทนผัสสะเหมือนกันนี่คือ25อาการเกิด25ดับ25ในขันธ์5ก็เลยรวมเป็น50อาการแล้วก็ลักษณะสุดท้ายก็คือไม่แต่ต้องปัจจัยนะครับพิจารณาแค่ลักษณะที่เกิดกับที่แปรปรวนไปแค่นี้เองไม่แต่ต้องตัวปัจจัยเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าบรรลุอุทธยพยาณแต่เพราะเหตุที่อุทธยพยาณที่เพิ่งบรรลุนั้นยังอ่อนอยู่วิปัสสนูปกิเลสทำเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเนี่ยวิปัสสนูกิเลสจะเกิดที่อุทยพยานที่เป็นเขาเรียกว่าตรุณวิปัสสนานะครับวิปัสสนาที่ยังอ่อนอยู่จะเกิดช่วงนี้แหละวิปัสสนูปกิเลสแต่ถามว่าเป็นภารวะวิปัสสนานะที่เป็นวิปัสสนาอย่างแก่กล้าวิปัสสนูปกิเลสก็ไม่เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ดูวิปัสสนูปกิเลสซึ่งเป็นกิเลสของวิปัสสนาเป็นเครื่องมัวหมองของวิปัสสนามาขวางกั้นจนได้นะครับเพราะว่าจริงๆบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นแล้วนะบริสุทธิ์จากตัณหาทิฏฐิมาแต่สุดท้ายก็จะมาขวางตรงนี้ครับวิปัสสนูกิเลสแล้วบางท่านนะครับมาขวางนานนะ60ปีนะเข้าใจตัวเองบรรลุพระอรหันต์นี่แหละวิปัสสนามาถูกต้องมาหยุดอยู่ตรงนี้ฮะเกี่ยววิปัสสนูกิเลสไปเห็นโอภาสแล้วก็บรรลุแล้วเราเพราะไม่เคยเห็นนิพพานนะเป็นยังไงก็เข้าใจว่านิพพานเพราะมีความสุขแต่ว่าไม่ได้เอะใจตรงไอ้มันมีความรู้สึกยินดีนี่เหรอครับเพราะว่าคือผู้ปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยทิ้งนามรูปไม่ได้ครับจนถึงพระนิพพานนะอย่าทิ้งครับถ้าทิ้งก็ตกจากทางวิปัสสนาเลยเพราะว่าจะต้องอาศัยนามรูปไปจนถึงไหนไปจนถึงนู่นน่ะ
สังขารุเบกขายานเนี่ยอนุโลมยานเนี่ยมาถึงนี่นะฮะสังขารุเบกขายานอนุโลมยานเนี่ยพอโคตรภูมิมีนิพพานเป็นอารมณ์พวกนี้จะมีนามรูปเป็นอารมณ์ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับไตรลักษณ์ไงอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนามรูปเท่านั้นที่มันมีไตรลักษณ์นะครับถ้าหากว่าไม่ได้ใส่ใจถึงนามรูปพิจารณานามรูปไปเนี่ยยังไงก็ตกจากทางของวิปัสสนานะนามรูปตั้งแต่ต้นเลยนามรูปปฏิเฉทญาณเห็นไหมไล่มาแต่ต้นนะมีแต่ความเกี่ยวกับนามรูปแม้แต่ญาณหลังๆเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวกับนามรูปแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันของญาณแต่ละญาณปัญญาก็เลยได้ชื่อไม่เหมือนกันนะครับเช่นอุทยพยาญาณก็เห็นอะไรครับเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับก็ของอะไรแล้วก็ของนามรูปนี่แหละครับขันธ์ห้ามก็นามรูปนี่แหละนะแล้วก็มีการอะไรเชื่อมโยงถึงอดีตปัจจุบันอนาคตนี่นะครับที่บอกว่าวิปัสสนามีอารมณ์เป็นอดีตอนาคตได้มันไม่ใช่มีตั้งแต่ต้นนะครับไม่ใช่เห็นปัจจุบันแล้วนะมันจึงสาวถึงอดีตอนาคตมันไม่มีหรอกครับปัญญาที่เห็นสภาวะปัจจุบันตรงๆแล้วยังสงสัยในอดีตแล้วยังสงสัยในอนาคตเนี่ยมันไม่มีหรอกครับมันจะต้องสาวถึงอยู่แล้วมันเป็นเหมือนกันหมดเราจะอดีตมันก็เป็นอย่างนี้แหละอนาคตถ้ามีอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันรู้ถึงกันหมดแต่เนื่องจากมันต้องเห็นอะไรก่อนเห็นในปัจจุบันก่อนอยู่ๆก็จะไปเอาอดีตอนาคตมาตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่นะเอาผลมาปฏิบัติเป็นเหตุไม่ใช่ทางครับต้องเป็นไปตามลำดับญาณปัญญาของเขาต่อไปนะครับจะเจอวิปัสสนูปกิเลสแล้วเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาก็จะย่อมเกิดขึ้นนะครับในอุทยพยาญาณที่ยังอ่อนอยู่ก็เรียกว่าตรุณวิปัสสนาวิปัสสนาที่ยังอ่อนเป็นวิปัสสนาเหมือนกันนะครับแต่มันอ่อนปัญญามันยังไม่แก่กล้าพอนี่ก็จะมีวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นกล่าวคือโอภาสแสงสว่างอันมีวิปัสสนาจิตเป็นสมุฏฐานก็ย่อมเกิดขึ้นเปล่งออกจากสรีระนี่ไงมีรัศมีออกจากสรีระนะแล้วแต่คนนะครับแต่ละคนพระพุทธเจ้าก็เปล่งออกเหมือนกันนะแต่พระพุทธเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดขึ้นอยู่กับกำลังของปัญญาของคนด้วยปีติ5อย่างมีกุฏกาปีติเป็นต้นก็ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับวิปัสสนานั้นปีติตัวนี้ก็สังวรคตด้วยวิปัสสนานะปัสสัทธิ2อย่างคือกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิอันมีความเข้าไปสงบความกวนกวายทางกายและจิตเป็นลักษณะก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติยังกายและจิตให้เบาอ่อนควรแก่การงานยิ่งนักปัสสัทธิอาทิโมกกล่าวคือสัตทินทรีย์ที่มีกำลังยิ่งย่อมเกิดขึ้นอาทิโมกในนี้เป็นชื่อของอินทรีย์นะฮะไม่ใช่อาทิโมกเจตสิกนะแล้วก็เป็นศรัทธาด้วยศรัทธาเนี่ยมีกำลังปักกหะคือวิริยะสัมโพชฌงค์ที่ให้สำเร็จกิจแห่งสัมปทานที่ปารภดีนักก็ย่อมเกิดขึ้นสุขอันประณีตยิ่งก็ย่อมเกิดขึ้นญาณคือวิปัสสนาญาณเห็นไตรลักษณ์อันเป็นไปเป็นธรรมชาติคมกล้าเช่นกับสายฟ้าที่ปล่อยไปของพระอินทร์ก็ย่อมเกิดขึ้นไอ้สายฟ้าตรงนี้จริงๆมันต้องแปลวชิราวุธนะในคริสติมาร์กก็คือวชิราวุธอาวุธของพระอินทร์นะไม่ใช่สายฟ้านะก็แปลเป็นสายฟ้าวชิราแปลว่าสายฟ้าเลยแต่นี่คืออาวุธของพระอินทร์นะวชิราวุธเพราะมีอะไรขวางกั้นได้นะครับแม้แต่ภูเขาสิเนรุเนี่ยถ้าเจอวชิราวุธของพระอินทร์นะขาดสะบั้นครับเหมือนกับเอามีดตัดคมๆนี่ตัดหยกกล้วยเลยนะคมกล้ามากเดี๋ยวค่อยดูวิสุทธิมรรคเอาตัวนี้จบก่อนนะอุปปัฏฐานะคือสติปัฏฐานที่ระลึกคือเข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติตั้งมั่นดีนักไม่สั่นไหวเหมือนขุนเขาอุเบกขา2 อย่างคือตัตระมัชตุเบกขาอันเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติมีกำลังนักในความเป็นกลางในสังขารทั้งหลายทั้งปวงและอาวัชนุเบกขาทางมโนทวารย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติคมกล้าปารภนึกถึงอารมณ์ได้ฉับพลันที่ประสงค์และนิกันติคือตัณหาละเอียดที่กระทำความเยื่อใยในโอภาสเป็นต้นนั้นโดยในว่าก่อนแต่นี้หนอโอภาสเห็นปานชนี้ไม่เคยเกิดแก่เราเลยหนอดังนี้เป็นต้นก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อวิปัสสนูปกิเลส10อย่างมีโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้
นั้นการที่พระโยคาวจรไม่ยึดถือว่าธรรมทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเห็นปานชนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดแก่เราเลยเนาะแน่แล้วเราบรรลุมรรคแล้วบรรลุผลแล้วนี่ไงเกิดให้เข้าใจว่าโอ้ก่อนตอนนี้ไม่เคยมีนะมีแต่รูปนามเป็นอารมณ์ตอนนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เรานี่แหละมรรคนี่แหละผลนะครับวิปัสสนาก็หยุดสิครับเมื่อนี่แล้วนักผลมันไม่บารมีความเพียรแล้วเข้าใจตัวเองบรรลุแล้วมันก็ขวางไงตกจากทางแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตกจากทางนะทว่ากับกำหนดคือวินิจฉัยลักษณะที่เป็นมรรคและไม่ใช่มรรคแม้อย่างนี้ว่าธรรมมีโอภาสเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่มรรคทางหรอกเพราะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะทิฏฐิถ้าเอียดใจอย่างนี้นะทว่าเป็นวิปัสสนูปิเรตเท่านั้นแหละวิปัสสนาญาณที่ดำเนินไปตามวิถีอันพ้นจากวิปัสสนูปกิเลสเหล่านี้เป็นมรรคดังนี้ชื่อว่ามรรคขามรรคญาณทัศนวิสุทธิฉะนั้นไอ้มรรคขามรรคญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยมันจะต้องเกิดหลังอะไรวิปัสสนูปกิเลสเข้าใจว่าไอ้วิปัสสนูกิเลสเนี่ยไม่ใช่ทางไม่ใช่มรรคไม่ใช่หนทางบรรลุมรรคเป็นแค่เพียงอะไรวิปัสสนูกิเลสคือเป็นสิ่งที่กิเลสตัณหามานะทิฏฐิเข้าไปยึดถือเพราะมันมีความสุขมันก็ตัณหาก็เกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้เอะใจไงพระโยคาวาจรบางคนก็แช่อยู่ตรงนั้นแหละมันมีความสุขเข้าใจว่าตัวเองบรรลุนะครับหลังจากที่มีปัญญาเข้าไปกำหนดรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่หนทางในการออกจากทุกข์ก็เลยชื่อว่าแล้วก็รู้อีกทางหนึ่งว่าไอ้ทางอดคานออกจากทุกข์เนี่ยไม่ใช่ทางนี้แล้วก็ต้องรู้โดยตรงกันข้ามว่าทางที่ออกจากทุกข์คืออีกวิธีการหนึ่งคือต้องอาศัยนามรูปนั่นแหละกำหนดนามรูปไปญาณนี้ก็เลยชื่อว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธินะครับได้วิสุทธิที่5ตั้งแต่อะไรครับ3กับ4ฉะนั้นวิปัสสนูปกิเลสมันจะเกิดขึ้นที่อุทยพยานนี่แหละครับประมาณนี้นะอุทยพยานเพราะว่าเป็นอะไรอุทยพยานที่ยังอ่อนที่เป็นตรุณวิปัสสนาอยู่นะครับเกิดขึ้นช่วงนี้ญาณที่4อันนี้เปลี่ยนมรรคามรรคนะฮะ3กับ4หลังจากที่รู้ว่าวิปัสสนูกิเลสเนี่ยไม่ใช่หนทางที่จะบรรลุพระนิพพานแล้วก็รู้หนทางที่บรรลุพระนิพพานคืออย่างไรก็ชื่อว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิหลังจากที่ผ่านตรงนี้แล้วนะครับไม่มีละหมดกิเลสมีจะโดนฆ่าอย่างเดียวนะมีแต่ตายกับตายครับเกิดมาเฮือกสุดท้ายคล้ายๆกับหายใจเฮือกสุดท้ายตรงนี้ฮะมาขวางไว้ก่อนไม่ธรรมดานะยังมาขวางได้อะขนาดมาถึงทยานที่เท่าไหร่ครับยานที่4แล้วนะวิปัสสนาดำเนินมานะก็ยังมาขวางสุดท้ายครับเครือกสุดท้ายครับมาขวางไว้ก่อนที่จะโดนมรรคประหารน่ะยังมีกำลังนะเครือกสุดท้ายของเขาแล้วหลังจากนั้นไม่มีโอกาสเลยครับหมดสิทธิ์แล้วพอบรรลุพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยทีนี้ครับไม่มีโอกาสแล้ววิปัสสนูปกิเลสไม่เกิดอีกแล้วครับคือเลยตรงนี้ไปแล้วก็ไม่เกิดอีกแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นภารววิปัสสนาครับถ้าเลยตรงมรรคามรรคนี่แหละวิปัสสนูปกิเลสไม่เกิดแล้วนี่คือมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิเพราะรู้คือเห็นว่าเป็นมรรคและไม่ใช่มรรคและพอชำระความสำคัญผิดว่าเป็นมรรคในสิ่งที่ไม่ใช่มรรคคือวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายเนี่ยวิปัสสนูปกิเลสมันเกิดจากความสำคัญผิดนะครับก็เคยตัวทิฏฐินั่นแหละนะทิฏฐิที่มันมีความเข้าใจอย่างนั้นทิฏฐิที่มันกำเริบอีกแล้วก็ตัณหาก็มีความยินดีพอใจแล้วก็มานะก็เกิดขึ้นว่าเราเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์มานะไม่ใช่เราเป็นพระอริยบุคคลเราบรรลุนิพพานแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นเราเข้าไปเนี่ยตัณหามานะทิฏฐิ3ตัวนี่นะมาขวางเลยอันนี้คือในส่วนของวิปัสสนูปกิเลสเอาอ่านตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคราวต่อไปกันแล้วกันเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าบรรลุอุทยพยายานแต่เพราะเหตุที่อุทยพยายานที่เพิ่งบรรลุนี้ยังอ่อนอยู่วิปัสสนูปกิเลสทำเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นกล่าวคือโอภาสแสงสว่างอันมีวิปัสสนาจิตเป็นสมุฏฐานก็ย่อมเกิดขึ้นเปล่งออกมาจากสรีระปีติ5อย่าง
มีขุททกาปีติเป็นต้นก็ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับวิปัสสนาจิตปัสสัทธิสองอย่างคือกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิอันมีความเข้าไปสงบความกวนกวายแห่งกายและจิตเป็นลักษณะก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติยังกายและจิตให้เบาอ่อนควรแก่การงานดียิ่งนักอธิโมกล่าวคือสัตตินทรีย์ที่มีกำลังยิ่งก็ย่อมเกิดขึ้นปักกหะคือวิริยะสัมโพชฌงค์ที่ให้สำเร็จจิตแห่งสัมมาประธานที่ปารภดีนักก็ย่อมเกิดขึ้นสุขอันประณีตยิ่งก็ย่อมเกิดขึ้นญาณคือวิปัสสนาญาณเห็นไตรลักษณ์อันเป็นไปเป็นธรรมชาติคมกล้าเช่นกับสายฟ้าที่ปล่อยไปของพระอินทร์ก็เกิดขึ้นอุปัฏฐานะคือสติปัฏฐานที่ระลึกคือเข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติตั้งมั่นดีนักไม่หวั่นไหวเหมือนขุนเขาอุเบกขาสองอย่างคือตัตตระมัจจตุเบกขาอันเป็นอุเบกขาสัมโพชงย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติมีกำลังนักในความเป็นกลางในสังขารทั้งหลายทั้งปวงและอาวัชนูเบกขาทางมโนทวารก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติคมกล้าปารภนึกถึงอารมณ์ได้ฉับพลันที่ประสงค์และนิกันติคือตัณหาละเอียดที่กระทำความเยื่อใยในโอภาสเป็นต้นนั้นโดยในว่าก่อนแต่นี้เนาะโอภาสเห็นปานชนี้ไม่เคยเกิดแก่เราเลยเนาะดังนี้เป็นต้นก็ย่อมเกิดขึ้นก็เมื่อวิปัสสนูปกิเลสสิบอย่างมีโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นั้นการที่พระโยคาวจรไม่ยึดถือว่าธรรมทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเห็นปานชนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดแก่เราเลยเนาะแน่แล้วเราบรรลุมรรคแล้วบรรลุผลแล้วทว่ากับกำหนดคือวินิจฉัยลักษณะที่เป็นมรรคและมิใช่มรรคแม้อย่างนี้ว่าธรรมมีโอภาสเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่มรรคทางหรอกเพราะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะและทิฏฐิทว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสเท่านั้นและวิปัสสนาญาณที่ดำเนินไปตามวิถีวิปัสสนูปกิเลสเหล่านี้เป็นมรรคดังนี้ชื่อว่ามรรคมรรคญาณทัศนวิสุทธิเพราะรู้คือเพราะเห็นว่าเป็นมรรคและไม่ใช่มรรคและเพราะชำระความสำคัญผิดว่าเป็นมรรคในสิ่งที่มิใช่มากคือวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายอ้าวนี่นะคือถ้ามีข้อมูลหรือว่ามีคนมาเตือนสตินะครับพวกนี้ก็จะรู้ได้ฉับพลันนะฉันถามว่าไม่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญวิปัสสนาเป็นข้อมูลไปก่อนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลงในวิปัสสนูปกิเลสขนาดพระผู้ทรงพระไตรปิฎกก็ยังติดนะตรงนี้นะเพราะมีความสุขมีอะไรต่างๆก็เลยติดในวิปัสสนูกิเลสแต่ว่าก็มีพระอรหันต์นะที่ท่านรู้วาระจิตท่านก็เลยไปช่วยนะครับไปช่วยให้ท่านไม่สำคัญในส่วนของวิปัสสนูกิเลสนี่ว่าอันนี้เป็นกิเลสนะไม่ใช่มรรคผลเพราะท่านเข้าใจว่าท่านบรรลุแล้วกิจอย่างผมอาจารย์ผมจบไปแล้วครับเมื่อไหร่ล่ะ60ปีที่แล้ววิปัสสนูปกิเลสเกิด60ปีอ่ะคิดดูขวางท่านเพราะมันก็หยุดนะครับพอวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นท่านก็หยุดปารภวิปัสสนาต่อไงเข้าใจว่าบรรลุธรรมไปแล้วกิเลสก็ไม่กำเริบนะครับตอนนั้นน่ะอันนี้ก็คอยว่ากันต่อนะครับพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนูปกิเลส